ฮัลโหลเอมิวันสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฟังข้าวอีกครั้งค่ะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราตกลงกันไว้ว่าอะไรจําได้ไหมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเราตกลงกันไว้ว่าวันนี้คุณครูจะมาวิเคราะห์แล้วก็พาเฉลยคําตอบใช่ไหมคะข้อสอบการภาคที่ผ่านมาไม่ทราบว่านักเรียนทําได้เยอะหรือเปล่าหวังว่าจะทําได้เยอะนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยครูค่ะข้อนี้หนูพลาดได้ยังไงคะครูค่ะทำไมข้อนี้ถึงตอบแบบนี้ล่ะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าค่ะแล้วก็มาดูกันดีกว่าว่านักเรียนเนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ข้อนี้ทำไมถึงผิดนะนั่นเองค่ะโอเคมาดูข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า I จุดจุด two eyes โจทย์เป็นแบบนี้ก็จริงแต่สิ่งแรกที่เราควรทำคือเราต้องดู choice ค่ะนักเรียนคะChoice มีคำว่า have, had, had, have been. อย่างแรกที่เราควรตัดคืออะไรลูก คืออะไรคะข้อไหนที่ควรตัดคะ had ใช่ไหมลูกข้อ C ตัดออกไปก่อนเลยเพราะอะไรยังไม่ได้เรียนเลยค่ะยังไม่เคยเจอกันเลยค่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่ายังไม่เคยเจอแม้แต่ had ยังไม่เคยเจอ have been จะยังเคยเรียนไหมลูกก็ยังไม่ได้เรียนนะคะเพราะฉะนั้น2ข้อนี้ตัดออกเลย C ก็ดีถัดมาเสร็จแล้วเราต้องดูที่อะไรคะดูที่อะไรลูก have กับ has ใช่ไหมคะเพราะว่าเราเคยเจอนางมาแล้วอ่ะถามว่าใช้ have หรือใช้ has ต้องดูที่ตรงไหนคะดูที่ประธานของประโยคนั่นเองค่ะประธานของประโยคคือคำว่าอะไรลูกประธานของประโยคคือคำว่าI นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยที่เราจะใส่คําตอบลงไปหลัง I เนี่ยเราก็ต้องดูว่า I เนี่ยเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า have ใช้กับ I you we they อ้าวแอบบอกไปแล้วหรือว่าคํานามที่เป็นพหูพจน์ถูกไหมลูกแต่ถ้าเป็นคําว่า has จะใช้กับ he she itหรือคำนามที่เป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นด้านหน้าเป็น I ข้างหลังต้องตอบ have นั่นเองค่ะ have นั่นเองข้อ A ทำถูกกันหรือเปล่าและด้านหลังข้างหลังหลังคำว่า have เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องสนใจลูกถ้าเราทำข้อสอบ grammar เนี่ยให้ดูที่ grammar โอเคไหมว่าโจทย์เนี่ยต้องการคำตอบแบบไหนแล้วก็ให้ดูด้านหน้า grammar ว่าเป็นตัวอะไรนั่นเองค่ะเขาบอกว่า I have two eyes ฉันมีลูกตาสองข้างนั่นเองค่ะก็คือคนปกตินั่นแหละลูกถัดมาข้อที่2 an elephant จุด two ears อย่างแรกเหมือนข้อเมื่อกี้เลยทำยังไงคะตัดใช่ไหมลูกตัด choice เอาออกก่อนเลย had กับอะไรคะกับ have been ถูกไหมคะเสร็จแล้วต้องมาดูอะไรดูที่ประธานใช่ไหมคะประธานเป็นคำว่า an elephant เพราะฉะนั้นอีคำว่า an ด้านหน้าตอบตอบคืออะไรเป็นเอกพจน์ค่ะนักเรียนค่ะเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นถ้าด้านหน้าเป็นเอกพจน์สิ่งที่ต้องตอบก็คือคำว่า has นั่นเองค่ะเพราะอะไรแท้ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ใช่ไหมลูกส่วน have ใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่3คำคุณศัพท์ที่ตรงข้ามกับคำว่า big ถามว่าคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรลูก adjective ใช่ไหมคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ adjective แล้วนะเพราะฉะนั้นคำตรงข้ามของคำว่า big ก็คือต้องเป็นไงลูกเป็นคำ adjective เหมือนกันนะไม่ใช่คำนามถูกไหมคะคำ adjective คืออะไรคำบอกลักษณะใช่ไหมลูกสูงเตี้ยต่ำดำขาวถูกไหมคะเพราะฉะนั้น big แปลว่าใหญ่อะไรตรงข้ามกับใหญ่ก็ต้องเล็กใช่ไหมอันนี้ต้องเอามาแปลค่ะนักเรียนค่ะต้องเอามาแปลเพราะฉะนั้นมาดูข้อ A bad แปลว่าอะไร bad แปลว่าแย่ไม่ดีหรือว่าเลวนั่นเองถัดมา long long คืออะไรคะแปลว่ายาวค่ะนักเรียนคะ
ถัดมา far far แปลว่าไกลและถัดมาคือคำว่า small small แปลว่าเล็กนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นรู้หรือยังคะว่าต้องตอบข้อไหนต้องตอบข้อ D นั่นเองค่ะ small เพราะว่า big แปลว่าใหญ่ตรงข้ามกับ big ก็ต้องเป็น small ที่แปลว่าเล็กนั่นเองค่ะถัดมา power is คือจุดมาดูที่อะไรก่อนลูก choice ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาแบงค์มาเขาไม่ได้บอกหรือว่าเป็นคำตรงกันข้ามหรือว่าอะไรที่เราจะต้องมาแปลใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเรามาดูชอยกันก่อนกันดีกว่าค่ะมีคำว่า beautiful แปลว่าสวยงามใช่ไหมคะ far แปลว่าไกล thin แปลว่าผอม lazy แปลว่าขี้เกียจเป็นคำศัพท์หมดเลยมันต่างกับ have had นะคะนักเรียนถ้าเป็นแบบ have had เนี่ยเรารู้เลยว่าต้องเป็น gamma verb to have แน่เลยที่จะต้องมาเติมคำตอบใช่ไหมคะแต่นี่เป็นคำศัพท์หมดเลยเพราะฉะนั้นเรามาดูประเภทคำศัพท์ beautiful สวยงาม far ไกล thin ผอม lazy ขี้เกียจเป็นแบบไหนลูกคำศัพท์ที่เป็นลักษณะของคำคุณนะศัพท์บอกลักษณะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำยังไงต่อลูกแปลค่ะแต่เราบอกคำแปลไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นflower แปลว่าดอกไม้ดอกไม้เป็นยังไงลูกสวยไหมหรือว่ามันไกลหรือว่ามันผอมหรือว่าดอกไม้ขี้เกียจข้อนี้ตอบข้อ A ค่ะดอกไม้สวยงามนั่นเอง flower is beautiful ต้องบอกก่อนว่าคำคุณศัพท์เนี่ยปกติแล้วเราจะพบเจอมันหน้าคำนามใช่ไหมคะที่เราเจอใน grammar clever english tree น่าจะวางอยู่หน้าคำนามแต่น่าจะไม่ได้อยู่ position เดียวไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดียวนะคะนักเรียนเขาสามารถอยู่หลัง verb to be ก็ได้นะลูกอย่างเช่นข้อนี้นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่5 I do จุด homework ฉันทำการบ้านอ่ะแบบนี้ก็ตอบได้แล้วไหมเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่ามันแปลได้ตรงตัวแล้วนี่คะแต่มาดู choice กันก่อนดีกว่าค่ะ choice อันแรก A your B her C my D our เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับ possessive adjective ใช่ไหมคะการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแสดงความเป็นเจ้าของดูประธานของประโยคก่อนไหมประธานของประโยคเป็น I ที่แปลว่าฉันทำฉันเป็นคนทำก็ต้องเป็นการบ้านของตัวเองถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นคำว่า I do my homework นั่นเองค่ะ I do my homework โอเคเพราะว่า you แปลว่าของคุณมาจากคำว่า you ใช่ไหมลูก her แปลว่าของหล่อนมาจากคำว่า she my แปลว่าของฉันมาจากคำว่า I our แปลว่าของพวกเรามาจากคำว่า we นั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาข้อที่6 I just a student I just a student ฉันน่ะเป็นนักเรียนเอ้าคำว่าเป็นหายไปหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมาดู choice choice มีคำว่า is am are were เป็นเรื่องอะไรจ๊ะเป็นเรื่อง verb to be ใช่ไหมคะอย่างแรกเลยแรกสุดก็คือต้องตัดค่ะตัดอะไรที่ยังไม่ได้เรียนเกี่ยวกับ verb to be ก็คือคำว่า were เดี๋ยวเราจะไปพบเจอนางในอนาคตอนาคตอันไกลด้วยนะไม่ได้อันไกลนะเราจะไปพบนางในอนาคตเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เรียนเกี่ยวกับ verb ช่องที่2แล้วนะลูกนะก็คือ was were นั่นเองค่ะแต่นี้เก็บไปก่อนมาดู is am are ของเราก่อน I ใช้กับอะไรคะนักเรียนขาตอบไม่ได้นี่ครูร้องไห้เลยนะ I ใช้กับแอมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ B นั่นเองค่ะ I am a student I am a student ฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่7 You just good teacher You just good teacher อย่างแรกอะไรเอ่ยตัดออก was ใช่ไหมคะ was เอาเป็นรูปอดีตนะลูกนะเอาไว้เดี๋ยวค่อยใส่มันที่หลังนะลูกนะมา is am are ก่อน you ใช้กับอะไรคะประธานเป็นพหูพจน์
You are นั่นเองค่ะ you are good teacher คุณเป็นคุณครูที่ดีนั่นเองค่ะ is ใช้กับเอกพจน์นะลูกนะเผื่อยังจำไม่ได้นะคะ is ใช้กับเอกพจน์นะคะใช้กับ he she it ประธานที่เป็นเอกพจน์มี and ด้านหน้าส่วน are ใช้กับพหูพจน์ you we they นั่นเองค่ะส่วน am ใช้กับ I เท่านั้นถัดมาข้อที่8จงเปลี่ยนประโยคเป็นประโยคปฏิเสธให้คำว่าประโยคบอกเล่าเป็นที่เป็นว่า I am lazy ฉันเป็นคนขี้เกียจนั่นเองค่ะถ้าจะบอกว่าฉันไม่ได้เป็นคนขี้เกียจเติมอะไรนะคะยังจำรูปแบบประโยคปฏิเสธได้ไหมลูกเติม not ด้านหลัง verb to be ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น A I am lazy B I was not lazy C I are lazyD I am not lazy เติม not หลัง verb to be เพราะฉะนั้นข้อนี้ตรงกับข้อ D dog นั่นเองค่ะอย่างแรกเลยเขาบอกให้เปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธถามว่าตอบว่า I am lazy เหมือนข้อหนึ่งมันก็ยังเป็นประโยคบอกเล่าอยู่ถูกไหมคะนักเรียนมันก็ไม่ใช่ตัดทิ้งค่ะ I was not lazy ขอโทษนะจ๊ะอย่างแรกเลยคือเรายังเรียนเรื่อง is am I อยู่ลูกนะคะเรายังไม่ไปเรายังไม่ไปแบบ verb ช่วงที่2เลยเพราะฉะนั้นยังไม่เคยเจอก็ไม่ต้องตอบเลยตัดทิ้ง C I are lazy I ใช้กับอะไรคะนักเรียนใช้กับ am จะมา I are ได้ยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัดทิ้งไปเลยก็เหลือข้อดีที่เราตอบนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่9ต้องเปลี่ยนประเด็นประโยคคำถามแล้วเขาก็ให้มาว่า she is beautifulหล่อนเป็นคนสวยถ้าจะถามว่าหล่อนเป็นคนสวยหรือเปล่าทำยังไงคะวิธีการทำประโยคคำถามคือเอา verb to be ใช่ไหมลูกเอา verb ขึ้นมาไว้ขั้นต้นประโยคใช่ไหมคะตามด้วยประธานแล้วก็ค่อยตามด้วยกรรมหรือว่าคำคุณศัพท์นั่นเองเพราะฉะนั้น is ต้องถูกโยกย้ายถูกไหมลูกมาที่ต้นประโยคอันไหนมี is ต้นประโยคคะข้อ4นั่นเองค่ะข้อ4นั่นเองค่ะ Is she lazy lazy มาจากไหน Is she beautiful หล่อนเนี่ยเป็นคนสวยใช่หรือไม่นั่นเองค่ะข้อ A ตอบไม่ได้แน่นอน she ใช้กับ are ไม่ได้นะลูกนะถัดมา Does she beautiful เก็บเอาไว้เลยค่ะเพราะว่ายังไม่ได้เรียนนะลูกนะเรียนเรื่อง is am are ที่ขึ้นต้นเป็นประโยคบอกเล่าอยู่นะคะประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามอยู่นะลูกนะแล้วก็ข้อดี Is she beautiful เป็นประโยคบอกเล่าที่ใส่อะไรลูกเครื่องหมาย question mark ไม่ต้องไปเติมให้เขาแปลประโยคแปลงประโยคเอานะลูกนะเอา verb to be ขึ้นมาไว้ด้านหน้าตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วยกรรมหรือว่าคำคุณศัพท์นั่นเองค่ะถัดมาข้อสุดท้ายของวันนี้ขออนุญาตเก็บอีก10ข้อหลังเอาไว้นะคะนักเรียนค่ะคาบถัดไปเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันอีก1รอบนะจ๊ะข้อนี้ May I sleep for hour อะไรเอ่ยมีทั้ง verb ช่วยก็มาแล้วแล้วก็ verb ก็มาแล้วอะไรหายไป A B and C is D are อย่างแรกที่จะบอกคือเขามีคำว่า sleep แล้วค่ะนักเรียนค่ะ sleep เนี่ยเป็น verb แล้วนะลูกนะเป็น verb แล้วนะคะไม่ต้องไปเติม verb ต่อให้เขานะคะเรามีทั้ง verb ช่วยที่เป็น auxiliary verb คือคำว่า may can could will would may might อะไรพวกนี้เป็น auxiliary verb ค่ะนักเรียนค่ะนางเป็น verb ช่วยเพราะฉะนั้นมีแล้ว1 2 verb แท้ก็ควรคำว่า sleep เพราะฉะนั้น is กับ are ไม่ต้องเอามาแล้วค่ะไม่ต้องเอามาแล้วลูกไม่ต้องไปเติมให้เขาแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ are and พอเหลือ are and มาดูซิคำว่า hour แปลว่าชั่วโมงใช่ไหมคะออกเสียงเป็น hour เพราะฉะนั้นจำได้ไหมออกเสียงเป็นสระใช้คำว่าอะหรือแอนจ๊ะใช้คำว่าแอนนะคะนักเรียนออกเสียงสระหรือขึ้นต้นด้วยสระ a e i o u ออกเสียงเป็น o เป็น r เป็น o อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเสียงสระขึ้นต้นให้ใช้คำว่าแอนทั้งหมดจ้ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนค่ะ10ข้อจุกจุกกันไปเลยแล้วก็อย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบนะคะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะให้เรียบร้อยเป็นแบบทดสอบครั้งที่
แปดใช่ไหมลูกครั้งที่แปดแต่ว่าอยู่ในสัปดาห์ที่เก้าเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราทำอะไรคะสอบกลางภาคกันไปนะคะนักเรียนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ thank you for attention bye bye see you next time